ที่เราได้รับทราบกัน Facebook ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจริงๆแล้วตัวของคุณเปรมชัยคุณเปรมชัยกันสูตรซึ่งเป็นประธานบริหารของอีเจ้าไทยเนี่ยนะครับเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวรที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขอเรื่องว่าจะไปท่องเที่ยวมันจะมีโปรแกรมอยู่นะคะที่เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปได้แต่ปรากฏว่าเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไปจุดที่ขออนุญาตไว้ไม่ได้ไปในจุดที่เขาเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ว่าเข้าไปตั้งแคมป์ในจุดที่เขาห้ามตั้งแคมป์เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจอเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเนี่ยนะครับรายงานบอกว่าคณะของนายเปรมชัยกนสุทธิ์ลักลอบไปตั้งแคมป์พักแรมในจุดบริเวณห้วยประชิซึ่งอยู่ระหว่างหน่วยที่คลองกับหน่วยมหาราชเป็นจุดที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกไม่อนุญาตให้ตั้งแคมป์ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูว่ามีอะไรบ้างจับได้เข้าไปเจอเนี่ยตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์นะคะ Facebook คนอนุรักษ์ลงเอาไว้แล้วก็นำตัวนายเปรมชัยและพวกอีก3คนรวมเป็นทั้งหมด4คนไปที่สน.ทองผาภูมิตั้งแต่ช่วงเวลา 2:40 นจนกระทั่งเมื่อวานนี้5กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่กลับไปที่จุดพักแคมป์อีกรอบนึงปรากฏว่าไปเจอโอ้โหพังะเลยนะคุณรัฐวุฒิรอบแรกนี่ก็เจอส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับพอไปตรวจรอบที่2ไปเจออาวุธปืนเครื่องกระสุนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับอยู่บริเวณที่ตั้งแคมป์นอกจากนี้ก็ยังพบซากไก่ฟ้าหลังเทากับเนื้อเก้งจึงได้มีการคุมตัวนายเปรมชัยแล้วก็พวกทั้งหมด4คนเนี่ยนะครับไปที่สน.ทองผาภูมินี่คืออาวุธปืนที่พบทั้งปืนยาวปืนไรเฟิลปืนลูกซองนะคะแล้วก็เครื่องกระสุนปืนจำนวนมากรวมถึงซากไก่ฟ้าหลังเทาซากเนื้อเก้งแล้วก็ซากเสือดำที่ถูกชำแหละเนื้อและหนังนี่แหละค่ะคเป็นจุดที่จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไปลาดตระเวนแล้วปรากฏว่าอ้าวไปพบซากเสือดำถ้าจำกันได้ทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งเนี่ยเคยนำเสนอไอ้เจ้าลูกเสือดำตัวนี้คุณรัฐวุฒิเมื่อปีที่แล้วยังมาเล่นกล้องน่ารักอยู่เลยนะคะเนี่ยนะครับพอไปพบซากเสือดำปุ๊บเขาก็เลยรู้ว่าเนี่ยมีคนมาลักลอบล่าสัตว์ก็เลยมีการออกลากตระเวนแล้วก็ไปพบคณะของนายเปรมชัยกนสูตรเนี่ยนะครับที่เข้าไปในจุดที่เขาห้ามตั้งแคมป์เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่บอกว่ามีความผิดรวมทั้งหมด6ฐานความผิดด้วยกันนะครับก็คือร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยให้การปฏิเสธนะฮะใช่ค่ะภาพเมื่อสักครู่นั้นเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจที่แคมป์ก็ไปจับกลุ่มทั้งนายเปรมชัยแล้วก็พวกที่ไปเจอทั้งอาวุธนะคะแล้วก็ซากสัตว์นะคะอย่างไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยนายเปรมชัยกนสูตรดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกประเทศรับงานก่อสร้างตั้งแต่โครงการอาคารขนาดกลางนะคะประเภทอาคารสำนักงานโรงแรมจนถึงโครงการขนาดใหญ่ประเภทศูนย์การค้าท่าอากาศยานจำได้ไหมกลุ่มการค้าร่วมจอยเวนเจอร์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็มีด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังดำเนินการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคก็ได้แก่สะพานทางรถไฟคือหมดเลยถ้าเห็นปุ๊บประมูลโครงการใหญ่ๆใช่อิตันไทยนี่คือเราจะเห็นโครงการตั้งแต่อดีตเนี่ยนะพอมีโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่ไรก็จะมีหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆนี่แหละที่จะได้รับอานิสงส์ขยับตามขึ้นไปด้วยโดยเฉพาะอิตันไทยนะครับถูกต้องค่ะพอปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะความเคลื่อนไหวหุ้นค่ะหุ้นของอิตันไทยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเปิดที่3.76 บาทเปลี่ยนแปลงลดลงไป10 สตางค์นั่นเองนะคะอันขออภัยค่ะอันนี้ที่ตามหน้าจออันนี้ราคาล่าสุดเลยนะคะครเราเช็คกันเมื่อเช้าคือลงค่ะหุ้นดิ่งเลยค่ะลบลงไป 5% เศษๆแล้วนะครับใช่ค่ะราคาหุ้นของอีเจ้าไทยเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวทั้งที่สน.ทองผาภูมินะครับแล้วก็จะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยนะครับเพราะว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยมันเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลนะคะระหว่างที่รอสายทางโฆษกนะคะอย่างกรณีของอาจารย์สศินเฉลิมลาภท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิสืบนะคะเสถียรเนี่ยโพสต์ Facebook เลยคุณรัฐวุฒิครับคือคุณเฉลิมคุณสศินเนี่ยโพสต์ว่าคนขนาดคุณเปรมชัยกนสูตรเบอร์หนึ่งอิตาเลียนไทยทำไมทำได้ขนาดนี้อ้างผู้หลักผู้ใหญ่ขอเข้าไปเที่ยวทุ่งใหญ่ไปตั้งแคมป์แต่ว่าไปแอบยิงเสือดำเอาปืนเข้าไปเพียบ
ดีที่เจ้าหน้าที่กล้าๆทำเรื่องตามหน้าที่เรื่องนี้ยาวแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่เฉพาะคุณเปรมชัยคนเดียวนะคะยังมีอีก3คนอีก3คนเนี่ยมีชื่อที่อยู่แบบชัดเจนมากคนที่2คือนายยงโดดเครือคนนี้เนี่ยเป็นชาวราชบุรีนายนางนะคะนาทีเรียมแสนเป็นชาวนครราชสีมานายธานีทุมมาศเป็นชาวกาญจนบุรีแล้วก็ใน Facebook ของอาจารย์สศินเนี่ยบอกว่ามีข่าวว่าทนายของคุณเปรมชัยกำลังกดดันตำรวจทองผาภูมิในคดีนี้อยู่ก็ฝากสื่อมวลชนให้ตามเรื่องนี้ด้วยนะคะประเด็นของคุณสศินในการโพสต์ Facebook ในครั้งนี้ก็คือ 1. สื่อมวลชนจะต้องติดตามข่าวและแน่นอนติดตามแน่นอนเพราะเป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าทราบว่าทนายความของนายเปรมชัยเองตอนนี้ก็มีการกดดันเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยประเด็นที่2คุณสศินก็ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมไปถึงต้องให้กำลังใจตำรวจโดยเฉพาะสน.ทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่ในการดำเนินคดีเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ท่านทราบเรื่องแล้วนะคะท่านก็บอกเลยว่าให้ทำตามหน้าที่ตามพยานหลักฐานไปเลยมีคนไปถามท่านว่ามีใครมากดดันอะไรยังไงไหมท่านบอกไม่มีทุกอย่างว่ากันไปตามพยานหลักฐานเลยค่ะครับเจ้าหน้าที่นั้นมีหลักเกณฑ์ในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายตามขั้นตอนต่างๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบล่าสุดนะครับที่สภ.ทองผาภูมิผู้สื่อข่าวของนิวส์18ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่นั่นนะครับคุณวิริยาบุญสูงครับสวัสดีครับคุณวิริยาครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้ที่สน.ทองผาภูมิมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างครับค่ะตอนนี้นายเปรมชัยกนสูตรก็ยังอยู่ในห้องสอบสวนอยู่นะคะค่ะค่ะเบื้องต้นบรรยากาศก็มีเหล่าผู้บริหารผอ.ทางกรมอุทยานนะคะกำลังทยอยเดินทางมาถึงแล้วก็เข้าไปที่ห้องประชุมกำลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะสอบสวนแล้วก็จะดำเนินการแล้วก็จะมีการแถลงเวลาต่อไปค่ะครับคุณวิริยาคุณเปรมชัยนี่ถูกคุมตัวมาที่สภ.ทองผาภูมิตั้งแต่วันไหนฮะช่วงเมื่อคืนนี้ค่ะช่วงกลางดึกเมื่อคืนครับเมื่อคืนนี้อยู่ที่สภ.ทองผาภูมิทั้งคืนจนถึงขณะนี้ทั้งหมด4คนใช่ไหมฮะที่เข้าไปรอบ4คนใช่ค่ะเพื่อนอีก3คนนะคะเพราะว่ารวมคุณเปรมชัยด้วยอีก3คนนี่พอจะทราบไหมคะว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นใครมีที่มาที่ไปยังไงคะเห็นว่าเป็นพวกเพื่อนๆกันนะคะยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นผู้บริหารหรือเปล่าค่ะต้องรอการประชุมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแถลงที่สน.ทองผาภูมิเลยหรือเปล่าคะสภ.ค่ะสภ.ทองผาภูมิใช่ค่ะครับมีใครที่บอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางไปที่ก็เดี๋ยวมีหัวหน้าชัยวัฒน์หัวหน้าพญาเสือกำลังเดินทางมาถึงนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงค่ะปกติแล้วในพื้นที่เนี่ยมีเหตุกรณีลักลอบเข้าไปในทุ่งใหญ่ในเรสวนเพื่อที่จะไปลักลอบล่าสัตว์ป่าเนี่ยบ่อยไหมฮะก็ยังปีนี้ยังไม่บ่อยนะคะแต่ว่าก็มีเหตุปะทะอะไรกับพวกพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่ะครับทั้ง4คนตอนนี้ยังให้การปฏิเสธยังไม่แน่ชัดค่ะว่าปฏิเสธหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าทางสภ.ยังไม่ได้ชี้แจงค่ะเพราะว่าผู้ต้องหายังอยู่ในห้องสอบสวนอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนอยู่ค่ะไม่อนุญาตให้นักข่าวเข้าไปข้างในเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวมีรายละเอียดคืบหน้ายังไงเดี๋ยวติดต่อกันอีกรอบนึงนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเราจะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณสมโพจน์มณีรัตน์โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสมโพจน์ครับครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับนอกจากตัวคุณเปรมชัยแล้วอีก3คนที่อยู่ร่วมกวนด้วยเนี่ยนะครับที่มาที่ไปเป็นใครอาชีพอะไรเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนในพื้นที่ฮะทราบว่านะครับทราบว่าเป็นลูกน้องท่านนะครับซึ่งเข้ามาในคณะด้วยก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่บริษัทหรือว่าเป็นคนนอกจากนั้นเป็นคณะที่มาด้วยกันครับเป็นพรานใช่พรานในพื้นที่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแม้ว่าจะมีคนหนึ่งเป็นคนกาญจนบุรีก็ตามใช่ครับมีคนเป็นกาญจนบุรีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นทีมงานนะครับเพราะปกติถ้าเป็นพรานเราก็จะมีบัญชีอยู่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่เนี่ยไปลาดตระเวนแล้วไปพบซากเสือดำเหรอคะท่านมิได้ครับประการแรกต้องเรียกก่อนว่าคณะ
คณะของคุณเปรมชัยเนี่ยขออนุญาตเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับเพื่อจะเข้าไปศึกษาธรรมชาติไปพักผ่อนนะครับว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจุดพักผ่อนเนี่ยเรามีจุดที่เปิดไว้เฉพาะไม่ใช่ว่าจะไปตรงไหนก็ได้งั้นจุดที่ท่านขอเข้าไปท่านขอไปวันที่3โดยขออนุญาตก็คือ2วัน1คืนก็ควรจะเข้าไปวันที่3แล้วกลับวันที่4ใช่มั้ยครับแต่ปรากฏว่าวันที่4เนี่ยท่านไม่ได้เข้าไปพื้นที่เราก็เลยมีเจ้าที่ออกติดตามรวมถึงกับว่าเจ้าที่ลาดตระเวนที่ทําลาดตระเวนอยู่โซนนั้นเนี่ยไปพบว่ามีการตั้งแคมป์อยู่ในจุดที่เราไม่ได้อนุญาตจึงเข้าไปตรวจค้นจนถึงว่าเดิมทีเนี่ยเราก็ยังไม่พบซากสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็ตั้งใจว่าจะเชิญท่านกลับมาในตำแหน่งมีใจที่จุดที่ท่านควรจะพักแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วเจออาวุธปืนก็ทำให้เรารู้สึกไม่ถูกต้องละก็จะมีการขยายผลแล้วก็พิสูจน์ทราบพื้นที่ใกล้เคียงจนกระทั่งครั้งแรกเนี่ยเราเจอเฉพาะตัวที่เป็นซากคล้ายเครื่องในสัตว์นะครับซึ่งเอาไปอยู่ในบริเวณนอกแคมป์นะครับเราก็เชิญตัวท่านกลับมาเพื่อทำบันทึกจับกลุ่มบันทึกทั่วไปนะครับว่าเป็นคดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ส่งอีกทีมนึงเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้ชัดเจนขึ้นจนกระทั่งไปพบเรื่องของหนังเสือดำที่ขึงอยู่ไปพบกะโหลกไปพบซากสัตว์อื่นๆอยู่ด้านนอกนะครับการบันทึกจับกลุ่มในคดีถึงได้เป็นตามขั้นตอนอย่างที่ท่านทราบกันอยู่ครับค่ะแล้วการพกพาอาวุธเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการตรวจก่อนหน้านี้ไหมคะถึงแม้ว่าจะขออนุญาตไปในจุดที่ทางอุทยานนั้นอนุญาตให้ได้อะค่ะเรียนงี้ครับว่าในทุกพื้นที่ของเราที่ให้ญาติคนเข้าพื้นที่เนี่ยก็จะมีเช็คพอยต์ตรงปากทางเข้าเพื่อตรวจค้นอยู่แล้วทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าเห็นว่าการตั้งด่านตรวจค้นแบบนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับจุดที่เราตรวจค้นเฉพาะกิจที่เป็นพื้นที่วิกฤตนะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็คนตรวจแบบละเอียดแบบถี่ถ้วนให้คนลงจากรถทุกอย่างเลยแต่จุดตรงนี้ต้องเรียนครับว่าเหมือนกับเข้าอุทยานชาติเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มาอย่างเปิดเผยต้องเรียนกันนะครับเขาบอกเหมือนว่าเขาเป็นใครรถของใครชื่อใครเข้ามาต่างๆเพราะฉะนั้นการตรวจเนี่ยจึงแตกต่างกับการตรวจที่แบบว่าเหมือนกับว่าละเอียดถี่ถ้วนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะนั้นแต่การตรวจแล้วก็จะมีการซักถามมีการที่จะดูในรถพอประมาณนะครับก็คาดได้ว่าการซุกซ่อนมาก็คงจะค่อนข้างที่จะแนบเนียนแล้วก็ตั้งใจซุกซ่อนมาทีเดียวครับเรามองไม่เห็นขนาดนั้นนะครับท่านกสุครับปกติเข้าไปในพื้นที่ป่าแบบนี้จะต้องมีคนที่ชำนาญทางคนที่รู้เส้นทางต้องมีพรานเข้าไปด้วยไหมฮะคนปกติภายนอกเข้าไปนี่ครับว่าจุดที่เราให้เข้าเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ใช่ไปนอนในป่าแต่ให้เขาเนี่ยไปนอนในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าซึ่งเราเตรียมไว้เพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปนอกบริเวณได้ในที่เรากำหนดไว้นะครับเพราะเราพูดง่ายว่าเราไม่อนุญาตให้มีการเดินป่านะครับเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคนนำทางอะไรต่างๆเข้าไปครับครับปกติมีพวกเข้าไปลักลอบล่าสัตว์ในพื้นที่อุทยานทุ่งใหญ่นเรศวรเยอะไหมฮะเรียนว่าหลายปีผ่านมาเนี่ยโดยข้อมูลที่เป็นเชิงสถิติแล้วเนี่ยถือว่าลดลงนะครับในเชิงแต่ผมไม่มีตัวเลขในมือต้องประทานโทษด้วยแต่ว่าเป็นกราฟเป็นข้อมูลที่ในเชิงเทรดในแนวโน้มเนี่ยถือว่าลดลงค่อนข้างเยอะครับจากสมัยก่อนครับครับเขามีความเชื่ออะไรเรื่องเกี่ยวกับการไปล่าเสือดำไหมฮะท่านเรียนว่าอันนี้ผมคงปักคิดว่าปักหมุดลงไปว่าตั้งใจล่าเสือดำคงไม่ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้เป็นข้อมูลเท่านั้นจริงว่าถ้าหากมีการล่าใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับสัตว์ตระกูลเสือเนี่ยจะเห็นได้ว่า1คือความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ครับนี่เราจะเห็นกันบ่อยๆอันที่2ก็คือเรื่องความเชื่อในเรื่องของเป็นยาสมุนไพรซึ่งก็จะเห็นว่ามีเกิดอะไรที่อันที่3ก็คือเป็นสิ่งที่เรากังวลมากก็คือเรื่องของค่านิยมหลายคนยังคิดว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านแล้วมันจะเป็นเรื่องของบารมียิ่งใหญ่มากมายมหาศาลอันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับที่เป็นประเด็นใหญ่ๆที่เราพบเจอกันบ่อยๆเพราะว่าจะบอกจะล่าเสือมาเพื่อกินเนื้อคงไม่ใช่ละคงไม่มีแน่ๆนะครับก็คงเป็นประเด็นที่ผมเรียนให้ทราบอะครับค่ะทีนี้ขออีกคำถามนึงค่ะมั่นใจในการดำเนินคดีตรงนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลายๆคนหลายๆสื่อคงจะเรียนถามท่านไม่ต่างกันนะคะว่าสำหรับผู้ต้องหาเนี่ยก็มีตำแหน่งใหญ่นะคะหนักใจหรือไม่อย่างไรเจ้าหน้าที่กังวลอะไรไหมคะก็ต้องเรียนตามตรงก่อนว่าในชั้นนี้เนี่ยเราก็เป็นอยู่ในชั้นพนักงานจับเป็นเจ้าที่จับกลุ่มเพื่อกล่าวโทษร้องทุกข์นะครับส่วนกระบวนการดำเนินคดีทั้งหลายก็กระบวนยุติธรรมเราก็คงต้องมั่นใจเรื่องกระบวนการยุติธรรมของประเทศเราซะก่อนในเบื้องต้นนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยอย่างที่ท่านเรียนถามเนี่ยก็คือว่าเราเองก็ต้องบอกว่าเจ้าที่ทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยในการทำงานรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามศีลที่ควรจะเป็นว่าใครจะผิดหรือจะถูกแต่อย่างไรก็ตามนะวันนี้เนี่ย
ทางกรมอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะบอกว่าคุณเปรมชัยเป็นคนผิดมันก็คงยังเดี๋ยวก็จะถูกกล่าวหาอีกนะครับก็เอาเป็นว่าก็คงต้องให้กระบวนการยุติธรรมว่าไปตามผิดตามถูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝากประชาชนทุกท่านที่ได้ดูได้ฟังนะต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่เป็นห่วงกับเรื่องนี้ขออนุญาตนำเรียนว่าในชั้นในเรื่องของการป้องกันพื้นที่ในชั้นในเรื่องของการจับกลุ่มเราจะทำของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ส่วนเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตำรวจยาการหรือศาลก็คงต้องฝากความยุติธรรมไว้กับพวกท่านทั้งหลายตามกระบวนการนะครับค่ะค่ะฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายด้วยนะคะขอบพระคุณครับท่านครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะท่านนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณสมโพธิ์มณีรัตน์เดี๋ยวก็ต้องไปตามกันต่อการทำคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ววันนี้บ่าย 2 นะคะจะมีการแถลงข่าวการจับกุมประธานบริษัทอิตาเลียนไทยนะคะ